สวัสดีค่ะคต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบก,กันกับดิฉันชุติมาพื่อความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้<ส>ก็เป็นวันแรกเนาะที่เราใช้อยู่กับการประกาศเนี่ยฉบับที่28ด้วยกันเป็นการยก ระดับมาตรการให้มีความเข้มข้นขึ้นแต่เมื่อเช้าเนี่ยสำนักข่าวหลายสำนักเลยนะจังคะ mm hmm. เขาก็ไปถ่ายทอดภาพบรรยากาศของแหล่งที่เป็นเศรษฐกิจหลักๆของเราอย่างย่านสีลมอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ปรากฏว่าก็ยังมีผู้คนต้องออกไปใช้ชีวิตคือไม่สามารถ work from home ได้จริงๆแล้วคือประกาศฉบับที่28เราต้อง work from home แบบ100%แล้วถูกไหมคะทั้งทั้งทั้งภาครัฐและเอกชนยกเว้นที่มีความจําเป็นไม่สามารถทํางาน ที่บ้านได้ซึ่งอันนี้มันกว้างมากแต่หลักๆเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้ลูกจ้างหยุดอยู่กับบ้านหรือว่าทํางานที่บ้านเนี่ยต้นทางมันต้องเป็นตัวสํานักงานหรือบริษัทนั้นเนี่ยคือที่ออฟฟิศเขาต้องปิดลูกจ้างไม่ต้องมาแต่ยังทํางานได้มีเหมือนกันนะครับที่ทําอย่างนี้เท่าที่ผมทราบล่าสุดวันนี้มีบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชเนี่ยเขาปิดสำนักงานของเขาแต่ก็ยังดำเนินการอยู่หมายความว่าทุกคนก็ทำงานที่บ้านไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกบริษัทจะทำอย่างนี้ได้เออมันก็รัฐบาลก็ไม่ได้ห้ามรัฐบาลก็บอกว่าเป็นกิจการนั้นกิจการนี้ก็ไปทําแต่ว่าหลักก็คือว่าเออถ้าบริษัทเขาไม่ไม่ปิดออฟฟิศอย่าเรียกว่าปิดไม่ใช่ไม่ใช่ปิดบริษัทนะ คือเขาปิดออฟฟิศไม่ให้คนมาทํางานที่ออฟฟิศแบบนี้เนี่ยลูกจ้างก็ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทเขาเปิดออฟฟิศแล้วมันมีความจําเป็นจะต้องมีคนเข้าไปทํางานอย่างเนี้มันก็ต้องมีคนออกจากบ้านมาทํางานนะวันนี้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการมาตรการนี้ใช้เวลาประมาณ14วันก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่2สิงหาคมน,นะ หลังจากนั้นจะมีการต่อหรือเปล่าผมคิดว่ามันก็ต้องมองครอบครอบควบคู่ไปกับสถานการณ์การติดเชื้อทวน,นี้ในผมรีวิวตัวเลขให้ดูนิดหนึ่งนะตอนนี้การติดเชื้อ4วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยตัวเลขเฉลี่ยวันละหมื่นหรือหมื่นเศษเท่ากับมีคนติดเชื้อประมาณ4ี่0 0ื่นที่เป็นของใหม่4วัน ถ้าสถานการณ์มันเดินหน้าไปอย่างนี้เนี่ยมันก็คือหมื่นหมื่นมื่นมื่นเดือนหนึ่งก็ประมาณสามแสนคนคในสามแ0นคนเนี่ยถ้าเอาจากสถิติก็หมายความว่าร้อยละแปดิบเป็นแบบสีเขียวก็คือประมาณสองแสนสี่หมื่นคนที่เป็นสีเขียวส่วนที่เป็นสีเหลืองเหลือง บวกสีแดงเนี่ยประมาณ60,000คนใน60,000คนเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงเนี่ยประมาณ5%ค่ะก็คงประมาณสัก3,000คนหรือเท่าไหร่ล่ะเก้าพันคนในเก้าพันคนเนี่ยเขาบอกว่าส์เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นอาการค่อนข้างวิกฤต ก็คือประมาณสักเลเซลว่าประมาณสัก0 0พันคนคในจำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิตอย่างไงก็อีกเรื่องถ้าสถานการณ์มันยืดเยื้อยาวไปเนี่ยขณะนี้เนี่ยตัวเลขที่พูดกันกว่าจะจบรอบนี้เนี่ยน่าจะมีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ9 0 0 0แสนคน9ก0 0แสนคนนี่พูดว่าไปจบตอนเดือนไหนคะอาจารย์ที่9 0 0 0แสนคนน่าจะประมาณ ปลายสิงหาหรือต้นกันยาอะไรแถวแถวนั้นแ<อ>นะถวๆว่าเป็นเอาว่าสิ้นสุดไตมาสามก็แล้วกันะนะสิ้นสุดประมาณ9 0 0 0แสนคนอันนี้คือตัวเลขคาดการบวกกับ3 0 0แสนที่มีอยู่แล้วก็คืออีก0 0แสนคนคส่วนจำนวนผู้ที่จะต้องนอนในโรงพยาบาลจะต้องอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรนี้ก็นั่นก็อีกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาไปจนถึงสิ้นเดือน สถานการณ์ตั้งแต่เดือนสิงหาเต็มเดือนอาจจะบวกเข้าไปถึงสถานการณ์ประมาณกลางเดือนกันยาอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยเ,ออเป็นช่วงเวลาประมาณสองเดือนที่ต้องถือว่าวิกฤตมากะนะวิกฤตในทุกๆด้านนะแม้ว่าเราจะมีการฉีดวัคซีนอะไรกันไปก็อีกเรื่องคราวนี้มันก็จะมีเรื่องที่จะต้องตามล้างตามเช็ดเช่นการให้เงินช่วยเหลือให้เงินเดียวยา อันนี้มันก็เป็นลูกตามอย่างวันเนี้ยคณะรัฐมนตรีก็มีมติวันนี้คุณอนุชาบูรพาชัยศรีเนี่ยนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือถ้าเกิดได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็กิจกรรม9สาขา9กิจกรรมและสาขาอาชีพเนี่ยคือแต่เดิมที่มีการออกมาตรการปิดแคมป์ปิดเคิมตอนนั้นเนี่ยก็ชดเชยไปแล้วหรือว่าขออนุม,มัติการชดเชยไปแล้วประมาณ2,500ล้านบาทรอบนี้มันเพิ่มขึ้นมา จากเดิมอีกประมาณอีกประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทค่ะคือของใหม่ที่จะชดเชยเนี่ยหมื่นสามพันล้านโทษเพิ่มมาประมาณหมื่นล้านน่ะใช่ค่ะาาคือเดิมเนี่ยเห็นชอบไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าล้านใช่ไหมคะผล<อ>สิริรวมแล้วเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นหมื่นสามพันกว่าล้านคือพูดง่ายๆก็คือเพิ่มขึ้นประมาณหม <1, 000 S 1> ื่นกว่าล้านบาทหนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทค่ะอันนี้ก็คือ การให้ความช่วยเหลือคราวนี้ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยต้องแบ่งออกเป็นสส่วนเงินเยียวยาที่จ่ายขาดแต่ละคนคะไม่ว่าจะเป็นม39หรือม40่ศูนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วและที่จะมาขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยคนละ5,000บาทอันนี้ก็เป็นเงินของรัฐบาลที่จะให้ความช่วยเหลือรวมทั้งคนในมาตราในในม33ที่จะได้รับความช่วยเหลือคนละ2 5 0 0 อันนี้เป็นเงินที่ไม่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นเงินเยียวยาที่มาจากรัฐบาลส่วนเรื่องของการจะไปไปใครที่อยู่ในทะเบียนแล้วก็รอใครที่ไม่อยู่ในทะเบียนแล้วคิดตัวเองว่าจะมีส่วนได้ก็จะต้องไปต้องไปลงทะเบียนเพิ่มอะไรก็อันนั้นก็ไปทําำแล้วก็จะมีข้อปริวิตกว่าจะไปทําอันนี้แล้วกระทบสิทธิ์อันนู้นอันนี้ไหม ตรงนี้เป็นรายละเอียดมากเกินไปผมไม่สามารถตอบได้เพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสตรงนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเขาจะเยียวยาให้ทั้งหมดเนี่ย 13จังหวัดด้วยกันใน13จังหวัดนี้คุณต้องสอดคล้องกับสาขาอาชีพที่เขากําหนดก็คือมีสักประมาณ9สาขาอาชีพทีนี้ก็ต้องแบ่งออกเป็นผู้ประกันตนม3 33, 33940ถ้าเป็น39กับ40เนี่ยจะเยียวยาให้เนี่ยก็คือ5,000ันถูกไหมคะอาจารย์เะเน็ตห้าพันแต่ม3 3มเนี่ยมันจะมี2ก้อนหลักๆด้วยกันก้อนแรกจะเป็นในส่วนของรัฐบาลเยียวยาคือ2,500บาทส่วนอีกก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเงินชดเชยรายได้50% เนที่มาจากประกันสังคมอ,นนอันนี้คือเป็นการชดเชยการว่างงานค่ะเงินก้อนนี้จะออกจากประกันสังคมครน,นี้เนี่ยเพื่อคือมันเป็นเงินชดเชยคือเมื่อวานเนี้เขาเปิดให้ผู้ประกันตนในม .33 ค่ะอาจารย์เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ของประกันสังคมว่าตัวเราเองได้รับสิทธิ์เยียวยา,ยาในครั้งนี้หรือเปล่าก็ปรากฏว่ามีคนที่โชคดีหลายต่อหลายท่านเลยนะคะบอกว่าได้รับสิทธิ์ค่ะ แต่พอปรากฏว่าไปตรวจสอบกับบริษัทบริษัทแจ้งมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้มีการปิดกิจการบริษัทยังคงจ่ายเงินเดือนให้อยู่คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ไปถูกต้องอันนี้ผมผมเอาเงื่อนไขที่ทางสํานักงานประกันสังคมเขาขยายความเพิ่มเติมนะซึ่งก็ง<ค>สํสสาหรงงาับเงินก้อนนี้คือคือคือเจ็ดบาทเนี่ยที่จะได้ไม่ใช่ว่าทุกคนได้แล้วก็ต้องดู เงื่อนไขประกอบแน่นอนต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ที่ยังมีที่ยังมีสิทธิ์อยู่สัญชาติไทยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้ม13จังหวัดก็แล้วกันเอาพูดง่ายๆตอนนี้นะเขาขยายไปเรียบร้อยแล้ว9 <100 S 2> กลุ่มอาชีพกลุ่ม <9 S 2> อาชีพอันที่สองผู้ประกันตนมาตรา33ที่จะได้สิทธิ์นี้จะต้องถูกเลิกจ้าง ในกรณีที่กิจการนั้นๆนนนถูกรัดสั่งให้ปิดโอ oh, อันนี้ต้องไฮไลท์สำคัญคือไปทำงานไม่ได้ค่ะอันนี้จะได้รับเงินชดเชย50%ของฐานเงินเดือนที่นำส่งประกันสังคมแต่ไม่เกิน7,500บาทต่อคนโอเคอันที่3ตัวเขาเองต้องส่งเงินประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือน ย้อนหลังนับจากวันที่จะขอรับสิทธิ์นี้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เงื่อนไขนี่เป็นเงื่อนไขปกติอยู่แล้วในคือถ้าเกิดมีบริษัทปิดมีบริษัทไม่เกิดโควิดบริษัทปิดกิจการลูกจ้างเขาจะได้ส่วนนี้นะอันที่สามอันนี้ชัดสิทธิ์ที่จะได้เงิน7,5 0 0จากมาตรการโควิดที่เกิดขึ้นล่าสุดตามประกาศฉบับที่28เนี่ยให้สิทธิ์เฉพาะลูกจ้าง มาตราสามสามของพระราชบัญญ anyway, ัตประกันสังคมที่ถูกหยุดจ like no, ้างคือไม่ได uh <sh ้รับเงินเดือนจากนายจ้างแต่ถ้าเกิดยังรับเงินเดือนจากนายจ้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามทีถึงแม้จะมีคำสั่งกระทบแต่อะไรก็ยังได้เงินจากค่าจ้างอันนี้ประกันสังคมเขาไม่ให้เงินเดือนลดน้อยลงอย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ถือว่า้รับผลกระทบแบบยังได้เงินอยู่อ่ะถ้านายจ้างไม่หยุดจ้างก็ไม่ได้เงินชดเชยตรงนี้ แต่จะได้เงิน2,500บาทที่รัฐบาลจัดสรรมาในรูปของเงินเยียวยาเพราะฉะนั้น oh. ต้องแยกเป็น2ประเภท <Okay. S 2> เงินเยียวยาอันนี้เป็นการช่วยเหลือแบบประคับประคองทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40รวมทั้งที่ผู้จะไปสมัครใหม่ที่ได้สิทธิ์ตามนี้ตามข้อกำหนดว่า9กิจกรรมอาชีพอันนี้ก็ว่ากันไปอันที่สองสำหรับที่เป็นเงินก้อนนี้เราเรียกว่า เงินชดเชยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้อันเนื่องมาจากถูกสั่งปิดกิจการหรือไม่หรือไปทำงานไม่ได้แต่ถ้าเกิดถูกสั่งปิดกระทบจากการสั่งปิดกิจการแต่ในจ้างยังจ่ายเงินอยู่เนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้อ,อันนี้ต้องดูให้ชัดๆเพราะฉะนั้นความชัดเจนมันก็มีแต่ว่ารายละเอียดเช่นจะต้องไปเปิดพร้อมเพย,ยงกับ บัตรประชาชนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะอ,อ,อันนี้นช่องทางการจะรับตังเนี่ยอันนี้ผมผมคิดว่าเป็นรายละเอียดซึ่งแต่ละท่านถ้าเกิดได้สิทธิ์เนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าต้องไปทําอะไรถ้าทําพร้อมเพย์เดิมไว้เป็นผูกกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ,อต้องเปลี่ยนไปทําเป็นเกี่ยวข้องกับเบอร์บัตรประชาชนอะไรพวกนี้พวกนี้ท่านก็ต้องไปดําเนินการเองใช่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปตรวจสอบสิทธิ์ในเว็บไซต์ของประกันสังคมได้นะคะแน่นอนจากสถานการณ์ค่ะ นำมาสู่เรื่องข้อกำหนดเมื่อมีข้อกำหนดแน่นอนก็ได้รับผลกระทบผลกระทบเสร็จก็ต้องมีการเยียวยาแต่ทั้งหมดทั้งมวลการเยียวยาก็ไม่ได้อยากจะเยียวยาอย่างนี้ไปตลอดจะไม่เยียวยาอย่างนี้ไปตลอดมันต้องขึ้นอยู่กับแผนการบริหารจัดการวัคซีนแผนของการจัดหาในส่วนของไฟเซอร์ทั้งสั่งซื้อและการบริจาคเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากูให้ฟังกันค่ะ าจารย์คะถ้าเกิดว่าเรามาดูความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยเราฉีดไปแล้วกว่า14ล้านโดสด้วยกันแต่ว่าตัวเลขสําคัญที่เราต้องดูคือเข็มแรกถ้าเข็มแรกเนี่ยดูภาพรวมเนี่ยอาจารย์คะฉีดไปแล้วเนี่ยกว่า11ล้านคนค่ะอาจารย์คิดเป็นเปอร์เซนต์ก็คือ16.72เอร์ซยังเหลืองานที่จะต้องทําอีก39ล้านคนค่ะ คือผมไม่สนใจเป็นโดสอะนะจะฉีดเข็มแรกจะฉีดเข็ม2เพิ่มภูมิอะไรผมไม่ดูอะ,ะผมดูว่าเราถือว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มแรกหรือครบ2เข็มก็ตามทีเนี่ยอย่างน,น้อยก็พอวางใจได้ระดับหนึ่งส่วนมันจะติดเชื้อในทีหลังเพราะภูมิไม่ขึ้นหรือฉีดยังไม่ครบสงโดสอะไรเนี่ยก็เอาว่าเอาโดสแรกก่อนแล้วกันก็คือจํานวนคน11บล้านคน แต่ถ้าเกิดว่ามันฉีดครบ2โดสมันก็จะค่อยๆไล่ขึ้นไปขยับขึ้นไปเนี่ยคราวนี้ก็คือเรื่องของการเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่มันมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนมันจะมีสองชนิดความคืบหน้าที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตายกตัวอย่างเช่นการเข้ามาของวัคซีนโมเดอร์นา5้าล้านโดสในช่วง ไรมาสสุดท้ายจนถึงต้นปี2.5 6พนาแม้แต่ที่มีการลงนามวันนี้เมื่อวานหรือวันนี้ผมไม่แน่นนใจวันนี้เนี่ยเ,เป็นไฟเซอร์20ล้านโดสใช่ค่ะอันนี้คือที่เราซื้อ,อ,อจากบริษัท BioNTech ที่เยอรมันเนี่ยนะที่เราซื้อเนี่ยนะใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปถามละอนวาวะซื้อก็ซื้อ20ล้านโดสนี้เนี่ยก็จะมาไรามาสที่4เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นวัคซีนอนาคต เป็นแผนของการจัดหาวัคซีนรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่ทํามาก่อนหน้านี้ที่ว่ากําหนดว่าปีนี้จะฉีด50ล้านคน100ล้านโดสจัดหามาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยอันนี้คือคือต้องดูครันนี้เราต้องดูย้อนละต้องอยู่ร้อนย้อนกลับไปว่าขณะนี้อาของที่มีจริงๆแล้วก็ทยอยมานะที่มันจับต้องได้นะซึ่งผมไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะ แต่ว่าก็ดูจากจํานวนโดสที่ฉีดเป็นสําคัญกันแล้วกันเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังมีฉีดต่อเนื่องไปเรื่อยๆยอดมันก็จะเพิ่มจนกว่ามันจะหมดอ่ะมันก็จะมีซีโนแว็กมันก็จะมีแอสตราเซเนกาแล้วมันก็มีซีโนฟาร์มอันนี้คืออยู่ใน process ทาไปเรื่อยๆนะที่เพิ่มมาใหม่ก็จะมีไฟเซอร์เฉพาะเลย1นล้านห้าแสนโดสอันนี้คือส่วนที่เรารับบริจาคจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จะมาถึงเมืองไทยวันที่29กรกฎาคมนะไอ้ที่มีซีโนแวคอยู่แล้วก็ฉีดไปไอ้ที่มีซีโนฟาร์มสั่งเข้ามาแล้วลงทะเบียนก็ฉีดไปแอสตราเซเนกาทั้งจากสยามไบโอแซนที่เขาส่งให้จะ3ล้าน4ล้าน5ล้านอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งที่ญี่ปุ่นบริจาคให้พิเศษอีกประมาณ1ล้าน5 0 0แสนโดสอันนี้คือของที่มันก็ฉีดไปแต่ของสำหรับไฟเซอร์เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมเพราะว่า ต้องถือว่าเป็นวัคซีนแบบที่เขาเรียกอะไรล่ะอะไรแมสเซนเจอร์อะไรที่เขาเขาเรียกเ r ็ a ออะไรเนี่ยนะเท่ากับตอนนี้ประเทศเราเรามีทุกเทคโนโลยีเลยนะจเออยังไม่ใช่มีเทยังไม่ไม่ใช่มีก็ยัมีจะิเออจะมีทุกเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเป็นปี2565ซึ่งอันนั้นเน่ยเป็นเรื่องการจัดหาวัคซีนรุ่นที่2 2นะ2 G สองจีสาีที่พัฒนาตามก,การกลายพันธ์ <2 S 2> อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยแต่เอาเฉพาะไฟเซอร์อันเนี้ยผมอยากจะบอกก่อนว่ารัฐบาลบริหารจัดการให้ดีๆนะเพราะว่ามันจะเป็นขี้ปากได้เยอะเท่าที่ทราบเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น <3 S 2> สามสกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ <Pfizer. S 2> ค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คือบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเป็นวัคซีนบูสเตอร์โดสเข็มที่3ค่ะอันนี้กี่คนอันนี้ทั้งหมดบุคลากร,การทางการแพทย์ก็7,0,000 0คนอย่างที่เราเคยทราบนี่แหละคราวนี้ต้องแยกนะ70,000 0คนหรือ2 0 0 0 0 0อะไรนี้ไม่รู้นะคือเรามีตัวเลขว่ามีคุณหมอเนี่ยประมาณ60,000คนเรามีตัวเลขว่ามีคุณพยาบาลนี่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนค่ะส่วนที่เหลือเนะี่ยเกี่ยวข้องกับ ในโรงพยาบาลตรงไหนยังไงนั่นอีกอันหนึ่งและที่สําคัญคอเอาเป็นว่าตัวเลขเนี้เขาเคยเขาเคยฉีดวัคซีนซีโนแวคมาแล้ว2เข็มซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็จะเริ่มทยอยฉีดวัคซีนไฟเซอร์เมื่อเข้ามาค่ะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งค่ะส่วนตอนนี้มันจะโยงไปถึงคือเนื่องจากว่าอันนี้ต้องให้สถานสถานพยาบาลโรงพยาบาลคุณหมออะไรเนี่ยที่เขามีเลกคอร์ดอยู่แล้วว่ารับซีโนแวคหรืออาจจะบางคนอาจจะเป็นแอสตราอะไรก็ุด้แต่ ที่จะฉีดเข็มที่จะบูสต์เนี่ยต้องทําแจ้งตัวเลขมาใช่ไหมคือไปรวบรวมจํานวนมาว่าโรงพยาบาลคุณเนี่ยต้องการเท่าไหร่นะคะแต่ว่านุ่นเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยบางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็ไม่รอไฟเซอร์นะอาจารย์ช่วงนี้เขาก็มีการฉีดแอสต้าเนี่ยไปพรางก่อนแล้วแต่เอาเป็นว่าจํานวนของไฟเซอร์1นล้านห้าแสนโดสที่สหรัฐอเมริกาบริจาคเขาจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มที่จะให้คือหนึ่งอย่างที่บอกไปค่ะบุคลากรด่านหน้าก็คือแพทย์ทั้งหลายนะคะ กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังส่วนกลุ่มที่สามเดินๆแช้าๆช้า,ชา,ชา,ชาค่ะอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกจํานวนซึ่งยังไงยังไงเนี่ยจํานวนคนที่จะต้องการฉีดเนี่ยมันมากกว่าจํานวนที่มีอยู่แล้วค่ะแล้วไอ้ตรงเนี้ยบริหารจัดการให้ดีๆเพราะว่ามันจะมีรายการเขย่งเล่นเส้นเล่นสาย โคต้าสายพิเศษอย่าให้มันเกิดเรื่องนี้ <คะ S 2> สําหรับกรณีนี้นะเ <คะ S 2> พราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้คนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะกลดาแล้วก็ตกเป็นจําเลยสังคมโดยไม่จําเป็นดราม่าอีกกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มคนต่างชาติผมไม่รู้ว่ากําหนดอายุหรือเปล่านะเขาบอกว่าให้เป็นคนต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ระบาดด้วยนะคะพื้นที่ระบาดคราวนี้ว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นต่างชาติไหนค่ะ ต่างชาติที่ว่าเนี่ยสัญชาติอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ระบุหรือเขาจะระบุแต่เราไม่รู้ก็สุดแท้แต่ะนะแล้วเขาไม่ได้บอกนะว่าในล้านห้าแสนโดสเนี่ยมันกระจายเป็นกลุ่มไหนกี่โดสกลุ่มไหนกี่โดสแล้วมันต้องฉีด2โดสหรือเปล่าถ้ามันต้องฉีด2โดสภายใน2สัปดาห์เนี่ยจำนวนคนที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยถ้าสำหรับคนที่องต้องฉีดสโดส ถ้าเราตัด70,000 0โดสเพราะเขาได้รับวัคซีนไปแล้ว2โดสเนี่ยก็คือ70,000 0คนโอเคไหมส่วนที่เหลืออีก8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0โดสเนี่ยถ้าต้องฉีด2เขม็มเพราะไฟเซอร์ก็ฉีด2เขม็มห่างกันถ้าผมจำ <28 S 2> ไม่ผิด2ีิดวัน21อวัน3ามอาทิตย์4อาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องตัดยอดลงมาจาก80,000 0เนี่ยจะมือคนได้ฉีดครบ2โดสจะเป็นไฟเซอร์ครบเลยเนี่ยก็จะต้องมีแค่ 4, ค4คนนี่แ0นคน4ี่แ0,000คนนี่จะกระจายยังไงอันนี้มันต้องมีคำตอบที่ชัด แล้วมันอย่าไปเกิดระบบอภิสิทธิ์อย่าไปเกิดระบบแบบแย่งคิวเปลี่ยนคิวมีคอนเน็กชันกับคนนั้นคนนี้เนี่ยซึ่งมันหนีมันต้องมีอะแต่ว่าให้มันน้อยๆแล้วก็ไม่ให้มันมีความรู้สึกไปบาดใจคนที่ไม่ได้ฉีดด้วยะนะแล้วก็บางคนเนี่ยฉีดไปแล้วอาจจะฉีดซิโนแวคครบสองเข็มแล้วอะไรแล้ว แล้วไม่ใช่บุคลาคกรทางการแพทย์เนี่ยก็ไปรัดคิวไปต่อเพื่อจะฉีดบูสต์อีกกลัวตายก็ต้องไปทําคราวนี้มันไม่ร่วมทุกร่วมสุขค่ะคือคนที่เขายังไม่ได้ฉีดมันเหลืออีกเยอะคนยังไม่ได้รับเข็มที่หนึ่งใช่ใช่แล้วไอ้ที่เขาได้รับเข็มที่หนึ่งเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับไอ้ที่มันมีอยู่อันนี้ยังมีอีกเยอะถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยความรู้สึกในทางเชิงลบกับคนที่เป็นคนดูแลตรงเนี้ย เด <um um, ี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบริหารจัดการตรงนี้มันหลายคนเหลือเกินคณะกรรมการชุดนั้นมีคณะอนุกรรมการชุดนี้มีคณะปฏิบัติการเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เอา ผมแยกแยะให้ฟังอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพชัดอะเรื่องของการจัดหาวัคซีนเนี่ยต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดเป็นรายวันรวมไปถึงเรื่องของมาตรการของภาครัฐที่ออกมาช่วยประชาชนก็ต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดด้วยเช่นเดียวกันอย่างโครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ท้ายที่สุดแล้วมีการปรับปรุงค่ะแต่จะปรับปรุงอย่างไรช่วงหน้าเลาให้ฟังกันค่ะ ช่วงนี้เนี่ยนะคะในส่งของภาครัฐเนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือเราเรื่องของการจํากัดการเดินทางทั้งงดทั้งลดทีนี้บรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยค่ะอาจารย์คะมันก็เม็ดเงินมันก็ไม่สะพัดแหละพี่ผมจะพูดอย่างนี้ผมเนี่ยก็มีคนละครึ่งอาจารย์ใช่ยังยังคือพอจะคิดจะใช้เนี่ยมันก็ต้องเดินไปซื้อของกับแม่ค้าที่เขาขายของหรือร้านค้าที่เขาขายของ ซึ่งถ้าถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นที่จะต้องไปคอนแทคในเวลาอย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงการจะต้องคอนแทคไม่ให้เราเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยที่รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่าจะมีเงินสัพพัดอะไรกันเยอะแยะเนี่ยผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันก็ล้มหายตายจากไป จำนวนหนึ่งสองเราไปซื้อแบบเอากลับบ้านก็เราก็ไม่อยากไปเพ่นพ่านอยู่แล้วใช่ไหมโ<า>ดกเว้นคนที่เขาจำเป็นจริงๆจะต้องไปซื้อก็ไปซื้ออันที่สามคือถ้าให้เขามาส่งที่บ้าน Delivery รู้สึกว่ายังไม่แก้ยังไม่ได้ปรับอะไรตรงนี้ใช่ไหมยังค่ะ okay. อ่านั่นคือเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งเฟสสามเนี่ยมันจะไม่ฮิตหรอก เพราะเหตุว่าคุณจํากัดการเดินทางแล้วก็จํากัดผู้ประกอบการในการจะขายบางร้านเนี่ยขายได้น้อยเกินไปเขาก็หยุดขายค่ะเพราะว่ามันไม่ไหวสู้ไม่ไหวมันไม่คุ้มกับที่จะเปิดไม่เพียงพอที่จะเปิดไม่เพียงพอที่จะจ้างลูกจ้างค่าโซหุยค่าต้นทุนสินค้าที่จะมาผลิตมันไม่สัมพันธ์กับยอดขายเมื่อไม่สัมพันธ์กับยอดขายแล้วทู่ซีขายเนี่ย มันก็จะกินทุนตัวเองมันก็ไปไม่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นร้านจํานวนหนึ่งมันก็ล้มหายตายจากไปอันนี้ชัดเจนอ่ะอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะ สำหรับคนละครึ่งอาจารย์คะเขายังไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์คะแต่ว่าวันนี้ที่มีการปรับปรุงรายละเอียดคือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะสําหรับที่เขาคือการปรับปรุงใช้ยิ่งได้เนี่ยจีเป็น e voucher ค่ะที่ไปโฟกัสในกลุ่มคนที่มีสตุ้งสตางและไปจับจ่ายใช้สอยเอาเป็นว่าซื้อของใหญ่ๆอาจารย์ที่มันมีเพดาน60,000บาทใช่ไหมคะแล้วเราจะได้ e voucher ได้รี e voucher สิบเปอร์เซ็นต์บ้างสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างสิทิรวมไม่เกินเจ็ดพันเนี่ยนะใช่ค่ะอาจารย์คะแต่ท้ายที่สุดวันนีีี้ท่่บอกวาม การปรับปรุงรายละเอียดเขาปรับปรุงรายละเอียดอะไรบ้างหลักๆแล้วจะมี3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือขยายระยะเวลาการใช้จ่ายประเด็นที่2คือเพิ่มขยายขยาย,ย,ายวเวลาใช้จ่ายจากไหนไปถึงไหนคือจากเดิมเนี่ยมันไปสิ้นสุดกันยายนในส่วนของสนับสนุนวงเงิน E-Voucher ช <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ okay. เดิมเนี่ยสิ้นสุดกันยายนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนู่นเลยค่ะไปถึง30พฤศจิกายนอันนี้วงเงินสนับสนุนอีเวลเชอร์นะแต่จริงๆเราเอาอีวลเชอร์เนี่ยไปใช้ได้จนถึงสิ้นปีอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนโอเคก็คือว่าไปใช้ก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยถึงจะได้เงินอีเวลเชอร์ค่ะถ้าไปใช้หลังจากนั้นน่ะไม่ได้แต่เงินที่ได้ในอีวลเชอร์เนี่ยใช้ไปได้จนถึงสิ้นปีถูกต้องโอเคอันนั้นก็คือขยายเวลาให้อีก2เดือนค่ะ ประเด็นที่2คือเพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่เราจะเอามาคำนวณสิทธิ์อ e ี o u c h ช r er ค่ะต่อวันนะอาจารย์<ม>ที่อาจารย์เคยถามนุ้นว่าทำไมเขาต้องไปกำหนดเพดานด้วยว่าวันละ5,000บาทต่อคนต่อวันผมก็ไม่รู้ผมก,นนก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่า่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดมาจากฐานอะไระแต่ผมเข้าใจว่าเขาไม่อยากให้ไปซื้อของใหญ่มากนักนะแต่ว่าเขาใช้วงเงิน5,000 ไม่ให้เกินห้าพันด้วยเหตุผลอะไรผมก็นึกไม่ออกแล้วแต่ว่าแต่ว่าผมเคยติงไปแล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าของบางอย่างเนี่ยห้าพันเนี่ยมันมันไม่พอขนามือที่คนที่เขาจะซื้อหรอกเพราะที่เขาจะซื้อจริงๆมันต้องเป็นของประเภทที่ว่าเออมันครอบคลุมผมเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะมีตัวเลขกลางๆอยู่ว่า เขาอยากจะพุ่งเป้าไปที่ให้ซื้อของอะไรใช่ค่ะออแต่ท้ายที่สุดเขามีการปรับปรุงเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยแม็กอยู่ที่5,000บาทต่อคนต่อวันอันนี้เป็นเพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดค่ะเปลี่ยนเป็นไม่เกิน10,000บาทต่อคนต่อวัน<ช>เริ่มคือ22กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนคนที่เคยก็ยจนถึงวันที่30พฤศจพฤษภาด้วยใช่ค่ะคส่วนคนที่ใช้5,000บาทต่อคนต่อวันอันแล้วเนี่ยก็คือให้แล้วก็แล้วกันไปใช่จะไม่ได้มีผลย้อนหลังอัะนนี้มันจะเกิดอ,อะไรต่อ ประเด็นที่3ที่เขามีการปรับปรุงคือปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายค่ะอาจารย์เพราะว่าแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยแต่เดิมเขามาตรการนี้เขาคิดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมประมาณสัก4ี่ล้านคนเออแล้วมันเข้าร่วมจริงๆงกี่คนถึง4ี่แสนคนอันนี้เป้าอยู่ที่1ล้าน4ี่แสนสิทธิ์ค่ะอาจารย์คืออันนี้คือคือเป้าเป้าหมาย <S <S แ,ตแต่ว่าถ้าเกิดเราดูข้อมูลที่อัปเดตณวันที่19กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมีผู้รับสิทธิ์สะสมทั้งสิน้น ประมาณสักสี่แสนห้าหมื่นคนค่ะหมายความว่าเขายังจะรับเพิ่มอีกประมาณล้านคนถูกต้อง,อซ,งซึ่งผมคิดว่าไม่มีทางทําไมคะถ้าถามผมนะถึงจะปรับวงเงินให้เป็นใช้ได้ได้มากกว่า5้าพันเป็น1,000งบาทต่อวันค่ะขยายเวลาอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้ล้านสี่แสนคนที่ตั้งเป้าเนี่ยผมก็ว่าไม่ถึงหรอกเพราะว่าบรรยากาศไม่มไม่ใช่บรรยากาศอ่ะคือคือ มันไม่เหมือนกับไอช็อปดีมีคืนหรือไม่เหมือนกับอะไรนะไอไอที่ภาษีอะอ,นนอ<ล>ะไรช็อปดีมีคืนช็อปดีมีคืนไออย่างนั้นเนี่ยมันถึงแม้ว่าเงินสามหมื่นน่ะแต่มันมีผลค่ะไอนี่มันเงินของตัวเองทั้งนั้นค่ะใช่ไหมเราได้เงินมาก็ต้องซื้อของอีกอะ่ะมันคือบางคนเข้าไปเป็นหักเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถยนเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่าค่ะที่จริงแต่ผมว่าเข้าใจนะว่าทางกรมสรรพากรเขาคงบอกไม่ไหวแล้ว เออไม่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเขาเขาเขาเสียรายได้เยอะอะไรเขาไม่ไหวผมเข้าใจค่ะแต่ถามว่าไอ้นี่เทียบกับไอ้นู่นน่ะไอ้นู่นได้ผลกว่าเพราะฉะนั้นพอเขาลดจํานวนคนลงมาเนี่ยเงินที่เขาจะจ่ายตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจเอาไว้ว่า4ล้านคนค่ะ7 0 0 0บาทใช่ไหมที่รัฐบาลจะโอนเงินให้จากเงินกู้เนี่ยมาเป็นอีวลเช่นก็คือ2 0 0 0 0 2่น0 0ล้านค่ะตอนเนี้ย เขาลดลงมาเหลือล้านสี่จำนวนมันจะเป็นเท่าไหร่ละ่ะ9,800ล้านบาทาหรือเท่ากับว่าสิริรวมแล้วมันลดลงไปสักประมาณ1,8,200ล้านบาทค่ะแต่ผมบอกผมบอกเลยนะอาวุธที่ใช้สำหรับมาตรการประคับประคองเศรษฐกิจเพื่อให้การจับจ่ายหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยคนละ200 6เดือนพันสองผู้ที่ได้รับการความช่วยเหลือพิเศษ2ล้าน4แคน คนละสอง6เดือนพันสองไอ้ไคนละครึ่งคนละครึ่งประมาณ2 0 29ล้านคน30ล้านคนที่ว่าเนี่ยให้ให้ไปใช้ได้คนละพันห้ารวมเป็น3า0พันสองครั้งเนี่ยนะรวมทั้งอันนี้ด้วยเนี่ยที่ได้ให้เจ็ดพันเน่ยยิงใชยิย่งได้คือมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่ามันจะสลืมสลือม,มากเหตุผล สถานที่ที่จะไปใช้ก็ล้มหายตายจากค,ความรู้สึกที่จะใช้อยากใช้ก็จะเดินทางออกไปใช้จะต้องวิ่งไปที่นู่นที่นี่ก็กลัวโควิดค่ะผมยังนึกไม่ออกนะว่ารัฐบาลจะเหลือกระสุนดินดำอะไรที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากที่ทำ,ทำมาแล้วมาตรการทางการเงินก็ทำมาเยอะแล้วทีนี้ต้องอาศัยมาตรการทางการคลัง ก็ถ้าเกิดการค้งคิดบนหลูแบบนี้มันก็ได้แค่นี้แหละแล้วถ้าเกิดคิดใหม่ๆล่ะคะอาจารย์ประเทศอื่นๆยังคิดไม่ออกแล้วประเทศอื่นๆเขาทำยังไงคะผมไม่ทราบเหมือนกันนะผมไม่อยากทราบแล้วตอนเนี้แล้วประเทศอื่นๆที่เขาบอกว่าเขาจะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปในะบบเนี่ยจนเขาพอมีตาเขาันมีตาเขาจ่ายเลยเขาจ่ายเลยอย่างเยอรมันเนี่ยเอสเอ็มอีมีปัญหาเขาจ่ายเงินเลยเขาให้เงินไปเลยของเราที่ยังไม่ทํะบุคคลธรรมดาอาจจะทําระดับหนึ่ง แต่ตัวกิจการอย่าง SME ที่เขาขอร้องว่าช่วยจ่ายเงินสมทบกับลูกจ้างแบบโคเปร์ pay, ัฐช่วยครึ่งหนึ่งเขาช่วยครึ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้มันยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีแต่ผมคิดว่ามันอยู่ในอยู่ในไกด์อยู่ในอยู่ในปลายลายอยู่ในในความคิดว่าจะทำ แต่ไกด์ไลน์ที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลเห็นบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะร่วมพูดคุยกับซีอจากหลากหลายบริษัทเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าข้อสรุปนั้นที่เขาเรียกร้องกับฝ่ายรัฐบาลน,นั้นมีอะไรบ้างติดตามได้ในรายการฟังหูไว้หูนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะล,า,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ